ชาวเลยเนี่ยเอ้ยป๊อปสวัสดีท่านด้วยนะครับผม Red Ribbon Channel กันอีกครั้งนั่นเองนะฮะและวันนี้เราอยู่กับรายการใหม่นะฮะที่มีชื่อว่า It's Show Time นั่นเองนะฮะรายการที่ผมจะนำของสะสมของผมมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูนั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณจะสนใจหรือเปล่าก็ตามนะฮะสนใจหน่อยนะซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่กับของชิ้นค่อนข้างจะใหญ่กันเลยทีเดียวซึ่งผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้นะฮะนั่นก็คือ What Deadpool Head นั่นเองนะฮะเป็นของสะสมจาก Hasbro ที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เลยนั่นเองนะแล้วผมก็เพิ่งสั่งมากับเพจสมาคมผู้ค้าขายซูเปอร์ฮีโร่นะฮะถ้าใครสนใจก็อาจจะต้องไปหาที่อื่นนะครับเพราะว่าเขาน่าจะปิดพรีออเดอร์ไปแล้วงั้นเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะแล้วไปดูกันว่าเจ้าสิ่งนี้มีดีอะไรบ้างดีกว่านะครับเอาละก่อนอื่นนะฮะก็จะเป็นกล่องนั่นเองนะฮะตัวของกล่องนะฮะตัวของกล่องก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะแล้วเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะสวยกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นคล้ายๆกล่องใส่แบบลังขนมอะไรเงี้ยนะฮะก็เหมาะกับเดดพูลนะฮะซึ่งคล้ายลังกระดาษนะฮะที่มีแบบเดดพูลมาวาดรูปนู่นรูปนี่ไว้เต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็มีโชว์โปรดักต์เฮดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเขาเขียนว่า600 line of dialogue นะฮะ600 line of dialogue expressive movement นะฮะแล้วก็แอปนั่นเองนะฮะก็คือขยับได้มี dialogue ถึง600 line นะฮะแล้วก็ใช้แอปฟังก์ชันได้ด้วยนะฮะน่าสนใจแล้วนะฮะข้างๆนะฮะข้างๆก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆที่เขามีนะฮะก็จะเป็นพวกคล้ายๆเอาไปใส่ตู้เย็นนะฮะ react to light นะฮะแล้วก็สามารถนอนกอดหรือว่าโยนก็ได้นะฮะข้างหลังนะฮะก็จะมีบอกนะฮะว่ากูขยับได้ส่วนด้านนี้นะฮะน่าสนใจมากนะฮะก็จะเป็นแอปในมือถือนะฮะซึ่งสามารถทำให้เขาเล่นโจ๊กเล่นมุกได้นะฮะทำแพรงได้นะฮะหรืออินซอลคนอื่นได้นะฮะซึ่งของเล่นนี้ Hasbro ตีตาว่าเป็นของเล่น18บวกนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะเขียนว่า18บวกก็นะและดีไซน์อันนี้ไม่ผมมาแปะเองนะฮะนี้เป็นดีไซน์ของกล่องนะฮะซึ่งคล้ายๆมันทำได้เหมือนเอาเทปมาแปะจริงๆมากนะฮะซึ่งผมชอบดีไซน์แบบนี้มากนะฮะส่วนข้างบนนะฮะอันนี้ไม่ใช่ชิปปิ้งจริงๆนะไม่ต้องสแกนนะครับไม่ได้ผลนะฮะอันนี้คือดีไซน์หนึ่งในดีไซน์ของกล่องเหมือนกันนะฮะเอาล่ะถึงผมจะไม่อยากแกะแต่เราก็ต้องแกะดูข้างในนะฮะสำหรับกล่องนี้แน่นอนว่าผมจะเก็บไว้นะฮะแล้วก็เก็บไว้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะเพราะดีไซน์มันสวยมากโอเคนะครับโอเคเราแกะออกมาแล้วนะฮะมีอะไรอยู่ข้างในเอ่ยปัดหนึ่งอีกนิดนึงโอเคข้างในนะฮะนะเราก็จะมีคู่มือนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะคือคู่มือนะฮะที่สอนต่างๆนะฮะมีคู่มือแล้วเราก็สามารถใช้คู่มือเปลี่ยนคู่มือเป็นหมวกก็ยังได้เลยนะฮะแล้วก็มีสอนเป็นโอริกามิโอริกานิโอนิกิริโอริกะโอนิกิริสุดท้ายสิ่งที่เรารอคอยสิ่งโอ้ยวิหนักอะเนี่ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ my god มัน1ต่อ1จริงๆครับมัน1ต่อ1จริงๆนะถือแล้วผมบอกได้เลยว่าของนี่ควอลิตี้ถือว่าดีมากนะฮะมันไม่ใช่แบบผ้าโง่ๆนะฮะมันเป็นแบบผ้าค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวนะฮะตาก็ทำออกมาได้สมจริงมากนะฮะนี่คือแบบหัวแบบหัวเท่าผมเลยจริงๆก็ได้ซึ่งเสียงเนี่ยน่าจะไม่ใช่เสียงของไรแอนเรโนนะฮะผู้แสดงเดดพูลแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเสียงคล้ายๆกับเดดพูลในคอมิกนะฮะเหมือนกับเดดพูลในคอมิกมากกว่านะครับด้านใต้ก็จะเป็นฐานนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองแกะกันดูนะฮะว่าเดดพูลนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเดดพูลเฮด1ต่อ1นะฮะออกจากแพ็กเกจสดๆใหม่ๆจากทาโกเบลนั่นเองซึ่ง First Impression นะฮะขอบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างพอใจนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นของ1ต่อ1แบบพรีเมียมจริงๆนะฮะซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกไปอีกทีนึงนะฮะซึ่งเจ้าเดดพูลเฮดนี้นะฮะก็ค่อนข้างมีรูปทรงที่เป็นหัวคนแบบหัวคนจริงๆอ่ะนะแล้วก็ขนาดเท่าหัวคนจริงๆนะฮะก็เป็น1ต่อ1นะซึ่งสำหรับผ้าที่เขาเอามาใช้ทำเนี่ยค่อนข้างเป็นผ้าที่พรีเมียมอยู่นะฮะมันไม่ใช่ผ้าแบบผ้าที่มันจะขาดง่ายๆนะฮะส่วนดวงตานะฮะถ้าอาจจะคิดว่าเป็นอาจจะคิดว่าเป็นส่วนของพลาสติกนะแต่ตรงนี้เป็นส่วนของผ้าเหมือนกันนะฮะซึ่งเขาก็เย็บมาค่อนข้างดีนะฮะเพราะมันต้องมีการขยับของลูกตานะก็คงต้องเป็นผ้านะฮะส่วนของข้างล่างเนี่ยเป็นส่วนของพลาสติกนะฮะจะเป็นตัวยึดกับฐานไว้นั่นเองนะครับส
่วนจะเดดพูลเฮดนะฮะเขาใช้ฐานค่อนข้างใหญ่นะฮะฐานระดับ4ก้อนด้วยกันนะฮะแสดงว่ากินแบตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะซึ่งคุณก็ไขตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็ใส่ฐานเข้าไป4ก้อนนะฮะซึ่งผมใส่ฐานเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเราจะมีปุ่มแดงๆตรงนี้นะฮะปุ่มแดงๆตรงนี้เขาน่าจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เชื่อมบลูทูธกับแอปพลิเคชันซึ่งผมโหลดไว้แล้วในโทรศัพท์ของผมนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองเปิดเดดพูลกันเลยดีกว่านะฮะว่าเขาจะเป็นยังไงลองดูOh, you really got those batteries in there, didn't you? Deadpool! Tell me, is there anything missing in your life? มีอะไรขาดหายไปในชีวิตเหรอเงินครับ money. Hold on. Yes, Bob. Interesting. Where do you think that feeling comes from? ความรู้สึกนะมันจะยังไม่ทันได้ตอบซึ่งเสียงของเขานะครับ I'm sorry. What was that?I was busy thinking about ponies. Ponies are just the cutest. เอาละฮะเสียงของเขานะฮะก็จะ Deadpool ผมต้องปิด Deadpool ไปสักพักนะฮะเขาไม่ให้หยุดพูดนะฮะก็อย่างที่เห็นนะเขามี movement ทั้งหัวนะฮะทั้งลูกตานะฮะแล้วก็คอนะซึ่งแน่นอนว่าเขาจะไม่ล้มนะฮะแต่มันสั่นแบบน่ากลัวมากนะฮะเขาสั่นซ้ายสั่นขวาซึ่งมันจะล้มจะล้มให้ได้อะซึ่งเขาก็จะมีอินเทอร์แอคกับเสียงของคุณนะฮะแล้วก็การโต้ตอบของคุณด้วยนั่นเองนะซึ่งบางประโยคเขาก็โฆษณาว่าเขาสามารถโต้ตอบกับบางประโยคของคุณได้ด้วยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะหรือผมอาจจะพูดอังกฤษไม่ชัดอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีฟีเจอร์อย่างเช่นเรายกเขาเรากอดเขาหรือว่าเราสั่นหัวเขาเนี่ยเขาจะมีอินเทอร์แอคชั่นต่างๆที่แตกต่างกันออกไปด้วยนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะฮะเขาจะมีอินเทอร์แอคชั่นยังไงกันนะฮะกับการสั่นการอะไรพวกนี้นั่นเองYou're straight. I totally high five you, but you know, no hands. Holy, what was that? มีอ้วกอ้วกใจเย็นอย่าเพิ่งอ้วกและนั่นก็คือ Deadpool นั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองดูแอปพลิเคชันของเขาบ้างดีกว่านะซึ่งแอปพลิเคชันของเขานะสามารถโหลดได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณนั่นเองนะฮะซึ่งสามารถโหลดได้จาก App Store ทั่วไปเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเมื่อเริ่มแอปพลิเคชันมานะฮะเขาก็จะให้คุณเชื่อมต่อกับ Deadpool โดยการเปิดบลูทูธนะฮะแล้วพอเชื่อมเสร็จปุ๊บก็ให้กดปุ่มสีแดงนะฮะเราก็ทำการเชื่อมต่อกับ Deadpool เรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาในหน้าฮัทนะฮะเราก็จะมี3ตัวเลือกให้เลือกนะฮะ Make me do shitMake me say shit, make more shit นั่นเองนะครับก็นะเป็นของเล่น18บวกก็ประมาณนี้แหละนะนะฮะเรามาดูกันแต่ละหมวดกันเลยดีกว่านะครับ Make me do shit นะฮะ The murky prankster is ready to stir things up #fingerguns Pew 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 นะMake me do shit นะฮะก็กลายเป็นก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ทำให้คุณสามารถเล่นแพร้งกับคนอื่นได้นั่นเองนะฮะเราจะมีเบดแพร้งนะฮะเอาไว้แบบหลอกตอนนอนนะฮะเป็นฟริชแพร้งนะฮะเปิดตู้เย็นมาตกกระจายเจอเดดพูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราน่าจะมีพื้นที่พอที่จะเล่นอันไหนไหมเนี่ยแต่เรามีคอสตอมแพร้งนะฮะแล้วก็เรามีปาร์ตี้โหมดและไนท์โหมดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งปาร์ตี้โหมดนะก็จะเป็นโหมดคล้ายๆที่คุณไปปาร์ตี้แล้วคุณเอาหุ่นหัวเดดพูลไปแปะอยู่กลางปาร์ตี้นะฮะมันก็จะพูดอะไรเกี่ยวกับปาร์ตี้นะส่วนไนท์โหมดนี่ก็เอาไปเล่นตอนกลางคืนนะลองดูนะต่อมานะฮะก็จะเป็นปาร์ตี้โหมดนะซึ่งเขาก็จะพูดอะไรเกี่ยวกับปาร์ตี้นะYeah, and like I was saying earlier, this party blows. Party! Yeah, 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 yeah! Whoa, 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 whoa! That is so Raven Darkholm. เหมือนเขาก็จะมีรีแอคต่อเสียงเพลงอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับซึ่งในโหมดของคอสตอมแพร้งนะฮะเราก็ทำให้เขารีแอคต่ออะไรก็ได้นะตามที่เราต้องการนั่นเองนะฮะซึ่งง่ายๆเลยนะเขาจะมีให้เลือก when
เพื่อพูดอะไรนะฮะและรีพีทกี่ไทม์นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรยากนะฮะเวนก็คือเมื่อไหร่ที่คุณต้องการให้เขาแอคทีเวตนะฮะเขาจะมีเซนเซอร์ที่จะดีเทคแสงแดดนะฮะหรือว่าแสงนั่นเองนะฮะเช่นคุณเอากล่องไปครอบเขาเนี่ยแล้วเขายกออกนะฮะเขาก็จะแอคทีเวตนั่นเองต่อมา noise ก็คือเสียงนะฮะถ้าคุณเดินเข้าไปหรือตบมือแปะเนี่ยเขาก็จะแอคทีเวตเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะคือ movement นะฮะคือการไปขยับหรือว่าไปเขย่าเขานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองไลท์เชนดูนะฮะไลท์เชนเพราะเดี๋ยวเรามีใช้กล่องครอบเขาไว้นะฮะเดี๋ยวเขายกออกหลังจากนั้นนะคุณก็ให้เลือกนะฮะว่าคุณอยากให้เขาพูดอะไรนะฮะคำด่าคำเทรดนะฮะหรือว่าจะเป็นการบ่นนู่นนี่นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เขานะฮะเราตั้งเป็นอะไรดี greeting greeting แล้วกันนะฮะให้เขาพูดสวัสดีนะฮะต่อมานะฮะ repeat ก็คือจำนวนครั้งที่เขาสามารถทำได้นะฮะเราเอาสัก2รอบแล้วกันนะฮะเผื่อรอบแรกมันไม่ติดนะฮะต่อมาให้คุณกด activate prank นั่นเองนะครับปึ๊บ yes โอเค set up prank นะก็จะเป็นเวลาที่คุณจะใช้ในการ set up นะฮะซึ่งผมต้องรีบหน่อยว่ามันปึ๊บ not gonna know what hit him set up เข้าไปเข้าไปโอเคโอเคโอเคตอนนี้ไม่น่าเห็นแล้วเนาะเราลองยกเขาขึ้นนะครับปุ๊บ Hi I'm Deadpool but my current state more like dead puddle ก็อย่างที่เห็นนะฮะเขาจะรีแอคต่อแสงนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เขาก็จะพูด greeting ให้เรานั่นเองนะครับและนี่ก็คือโหมดแพรงง่ายๆของเขานั่นเองเอาละฮะและฟีเจอร์ต่อไปนะฮะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า make me say shit นั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ Deadpool พูดสิ่งต่างๆตามที่คุณต้องการได้นั่นเองนะครับHey, do me a favor and shoot a quick video for my hipstergram. นอกจากนั้นนะฮะคุณยังสามารถรีคอร์ดดอนพูดไว้ได้ด้วยนะฮะมีการถ่ายวิดีโอและสามารถกดโพสต์วิดีโอลงโซเชียลมีเดียได้นะฮะถ้าคุณต้องการซึ่งเราก็จะมีหมวดหมู่หลายหมวดหมู่นะฮะเช่น news นะฮะ food bedtime นะฮะ insult outburst threat greeting joke goodbye นะฮะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกดกันทีละอันแล้วกันนะฮะลองดูข่าวกันก่อนแล้วกันนะครับThis just in, a new study shows twerking helps lower cholesterol. ไม่ใช่ละ Food? Okay. Would you please pass the, you know, everything? I have no arms. นะฮะต่อไปนะฮะ insult นะฮะหรือว่าเป็นการพูดเยอะๆนั่นเอง You're so ugly, you caused a mutant massacre. ต่อไป selfie. Selfie! Selfie!Yay! ต่อไปนะฮะคำตักเตือนนะฮะเทรด Listen dumb crunch I may have lost my body in a freak car wash accident but I still have teeth ต่อมา bedtime I've been watching you at night I think you have sleep apnea จริงหรือเปล่า Can you believe that someone was paid to write this Break the fourth wall ก็มา GoodbyeBye bye. Bye bye. Bye bye. See you after your 10 year stint in the vault. Oh my god. ต่อมาฮะโจ๊ก Look, I'm not saying that Beast has lice, but Beast definitely has fleas. เอาละฮะโหมดต่อมานะฮะคือโหมดเพิ่มเติมนะฮะหมอนั่นเองนะซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจมันคืออะไรกันแน่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยแล้วกันHey, did you find the secret button yet? Secret button. Secret button เป็นปุ่มนี้แน่นะฮะเราน่าจะมีอะลาร์มคล็อกเรามีตั้งเดดพูลเป็นนาฬิกาปลุกก็ได้นะเรามีเวทพอนเอ็กซ์แล้วก็ do not press นะฮะซึ่งเดี๋ยวครูต้อง press แน่นอนนะฮะอะลาร์มคล็อกก่อนแล้วกันนะฮะเราสามารถตั้งเวลาเราตั้งเวลาได้นะฮะว่าเราจะให้เขาปลุกหรือเปล่านะฮะซึ่งในช่องดำๆเขาเขียนว่าอาจจะปลุกคุณหรือไม่ปลุกคุณก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราลองตั้งเวลากันดูนะฮะ 11 AM Whatever you say pal So tell me 20 What next person are you most attracted to? On yes Okay นะฮะตอนนี้อีกประมาณสัก30 Oh my god we are so alike Are we best friends now? จริงจะตั้งใน daylight savings right? Oh right ไม่น่าจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกขนาดนี้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูปุ่มของ Weapon X กันบ้างดีกว่านะฮะเออ Choose your weapon มีอาวุธให้เลือก3แบบนะฮะมีไพ่มี
เขาเรียกว่าอะไรนะดาวกระจายนะฮะแล้วก็มีทาโก้หรือว่าชิมิชังกาสนั่นเองนะเอาเลือกชิมิชังกาฟิปเปอร์พอนทูท็อปอ๋อเอาไปเลยเด็ดบู Hey can I get a double patty อ๋อดับเบิ้ลนะดับเบิ้ลได้ชิมิชังกา Hey can I get a double patty ชิมิต่อมาเราลองดาวกระจายกันบ้างเนี่ยเฮ้ยกระยาเทวู้จ้าวู้จูว้าวเฮ้ยยาอันสุดท้ายนะเป็นไพ่นั่นเองนะฮะเหมือนแกมบิตอะไรอย่างงี้ป่ะวู้ Ooh I want you to draw me like one of your French mutants Gambit นะ Phantom X นั่นไงแกมบิตจริงด้วยยาและปุ่มสุดท้ายนะฮะ Do not press นะฮะหรือห้ามกดนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องกดครับปึ๊บ Fart button What the fuck Wow You just launched a warhead at Canada เอา Hashtag awkward โอ้โหเราจิ้มยิงระเบิดแล้วเนี่ยปิ้ว Wow You found my time travel buttonTap 2,099 times for the year 2099. ซึ่งหัวเดดพูลนี่ก็แน่นอนฮะเต็มไปด้วย reference จาก Marvel Universe เยอะแยะไปหมดเอาละฮะก็สำหรับ Final Verdict นะฮะโดยสำหรับผมนะฮะที่เป็นแฟนเดดพูลอยู่แล้วผมคิดว่าคุ้มค่านั่นเองนะฮะกับการที่เป็นของสะสมสำหรับเดดพูลที่เป็นแบบหัว1ต่อ1แบบนี้นะฮะซึ่งมันมีเสน่ห์ของเดดพูลนะฮะกับการพูดคุยนะถ้าเป็นหน้ากากธรรมดาผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบมันก็ไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าเป็นการหัวที่แบบพูดได้นะฮะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขานะฮะคือการ Break the Fourth Wall แล้วก็คุยกับผู้ชมตลอดเวลานั่นเองนะฮะแต่ถามว่ามันคุ้มกับราคาไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับของเล่นที่เป็นแบบแค่แอนิมาทรอนิกแล้วก็มีเสียงพูดนะฮะซึ่งผมว่ามันก็ดูพรีเมียมอ่ะเนาะมันก็ดูพรีเมียมแต่มันไม่น่าถึงราคาถึงขนาดนั้นอ่ะนะ 3,000 นะฮะไม่ใช่ 3,000 ด้วย 4,000 นะฮะราคา 4,000 กว่านะฮะกับหัวแค่นี้แล้วก็มีแอปฟังก์ชันนู่นนี่นะฮะซึ่ง Hasbro เขาก็เคยทำอะไรแบบนี้ออกมาแล้วนะฮะซึ่งเป็น Baby Yoda นะฮะซึ่งอันนั้นเขาก็จะมีฟังก์ชันนู่นนี่เหมือนกันอาจจะน้อยกว่านะฮะแต่ก็ฟังก์ชันคล้ายๆกันนะฮะก็คือเล่นกับคนดูได้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับราคานี้ก็ผมว่ายังไม่คุ้มนะฮะเรามันลดราคาหรือเซลล์ดีกว่านะฮะซึ่งผมว่าน่าจะคุ้มกว่านี้นั่นเองนะฮะและทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ Deadpool Hate นะฮะถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะและอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกนะฮะก็ลองเสนอมาได้นะเผื่อผมจะมีอยู่ที่บ้านแล้วอยากรีวิวให้ทุกคนดูนั่นเองนะฮะซึ่งรายการนี้ไม่ใช่จะกลายมาเป็นรายการหลักของช่องเรานะฮะช่องเรายังคงแคสเกมอยู่นะฮะแต่วันนี้เป็นรายการใหม่ที่ผมคิดขึ้นมานั่นเองก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับบายบายบายคนดูดิเวท Everybody says I gotta go Baby seal in the oven